ก็มาต่อกันที่ตัวอย่างที่6เสร็จแล้วก็จะมาดูตัวอย่างที่7เสร็จแล้วก็จะขึ้นตัวอย่างเอ้ยขอโทษค่ะจะขึ้นหัวข้อที่ 3.2 อันยิ่งใหญ่ของเราก็หัวข้อ 3.2 จะเป็นหัวข้อที่น้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในหัวข้อที่ 3.1 ซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นการทบทวนความรู้เป็นการทบทวนให้น้องๆระลึกถึงเรื่องสมการกำลัง2หน่อยเผื่อว่าน้องบางคนจะลืมไปแล้วสำหรับตัวอย่างนี้ก็ให้แก้สมการของ x ลบ7ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับ3ค่ะก็สำหรับตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่5ทำได้2วิธีเหมือนเดิมก็คือใช้วิธีจัดเป็นผลต่างกำลัง2หรือไม่ก็อีกวิธีนึงก็ถอดรูทอะค่ะแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็นค่าบวกกับค่าลบก็คือได้ว่า x ลบ7เท่ากับรูท3แล้วก็ลบรูท3นั่นเองก็เดี๋ยวพี่จะแสดงวิธีทำเป็นผลต่างกำลัง2ให้น้องๆดูแล้วกันค่ะจะทำเป็นผลต่างกำลัง2ก็ต้องย้าย3ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อนนั่นเองก็เลยออกมาเป็น3มันบวกอยู่ใช่ไหมคะก็ย้ายไปลบเป็นลบ3แบบนี้เราจะจัดให้เป็นผลต่างกำลัง2เราก็ต้องเปลี่ยน3ให้เป็นอะไรสักอย่างกำลัง2ถูกไหมคะก็จะได้เป็นแบบนี้ถูกไหมคะอะไรยกกำลัง2เราได้3คำตอบก็คือรูท3นั่นเองแล้วก็จับเท่ากับ0ทีนี้มันก็จะอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วถูกไหมคะซึ่งถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็แยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเลยในที่นี้ก็หน้าคือ x ลบ7หลังคือรูท3เพราะฉะนั้นก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ7ลบรูท3แล้วก็อีกวงเล็บนึงก็จะเป็น x ลบ7แล้วก็เป็นบวกรูท3นั่นเองค่ะถ้ามันอยู่ในรูปของการคูณกันของพหุนามสองตัวแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาเลยว่าวงเล็บที่1เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2เท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเขียนว่า x ลบ7ลบรูท3เท่ากับ0หรือ x ลบ7บวกรูท3เท่ากับ0แล้วที่เหลือก็เหลือแค่แก้สมการค่ะเป็นสมการธรรมดาธรรมดาก็จากสมการที่1เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องย้ายรูท3ไปบวกก็จะออกมาเป็น x ลบ7เท่ากับรูท3นั่นเองแล้วหลังจากนั้นถ้า x ลบ7เท่ากับรูท3เนี่ยก็ย้าย7ไปบวกอีกจะได้เหลือ x อย่างเดียวก็เลยจะออกมาเป็น7บวกรูท3ค่ะส่วนอีกฝั่งนึง x ลบ7บวกรูท3เท่ากับ0ตอนแรกก็ต้องย้ายรูท3ไปก่อนใช่ไหมคะก็จะออกมาเป็น x ลบ7เท่ากับลบรูท3ต่อมาค่ะเพื่อให้เหลือ x อย่างเดียวเราก็ต้องย้าย7ไปด้วย7มันลบอยู่ก็ย้ายไปบวกค่ะกลายเป็น7ลบรูท3แบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้คำตอบออกมาว่าเป็น x เท่ากับ7บวกรูท3หรือ x เท่ากับ7ลบรูท3ซึ่งความจริงเราสามารถเขียนได้แบบสั้นๆว่าเป็น x เท่ากับ7บวกลบรูท3ค่ะก็คือได้2คำตอบนั่นเองบวกหรือลบก็ได้แต่ว่าสำหรับข้อแบบนี้เราต้องตรวจคำตอบค่ะเรามาช่วยกันตรวจคำตอบดีกว่าเรามีคำตอบเป็น x เท่ากับ7บวกรูท3กับ x เท่ากับ7ลบรูท3เรามาช่วยกันเช็ค7บวกรูท3กันก่อนดีกว่าค่ะวิธีการเช็คก็ง่ายๆแค่แทนค่าเข้าไปใน x ที่อยู่ในโจทย์ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นแทน7บวกรูท3เข้าไปแล้วก็ตามโจทย์ต้องลบ7แล้วก็ยกกำลัง2มาดูกันว่ามันเท่ากับ3ตามโจทย์จริงหรือเปล่า
แต่ข้อนี้เนี่ย7ลบ7มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมคะฉะนั้นก็จะเหลือแค่รูท3อย่างเดียวที่อยู่ในวงเล็บก็ยกกำลัง2รูท3ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ3ตรงตามโจทย์เพราะฉะนั้น x เท่ากับ7บวกรูท3เนี่ยผ่านค่ะเสร็จแล้วก็มาเช็ค x เท่ากับ7ลบรูท3กันบ้างดีกว่าก็เหมือนเดิมค่ะแทนค่าเข้าไปใน x ที่อยู่ในโจทย์ก็จะออกมาเป็น7ลบรูท3แล้วก็ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2ข้อนี้ก็คล้ายๆเดิมนะคะ7ลบ7เนี่ยเท่ากับ0จะเหลือแค่ลบรูท3ค่ะแล้วก็ยกกำลัง2ซึ่งลบรูท3ยกกำลัง2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ3ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันข้อที่6ก็เลยมี2คำตอบนะคะ7บวกรูท3หรือไม่ก็7ลบรูท3หรือถ้าจะเขียนย่อๆก็เขียนว่า7บวกลบรูท3ค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างสุดท้ายก่อนขึ้น 3.2 ค่ะสำหรับตัวอย่างที่7ให้เราแก้สมการของ 5x ลบ 2 ยกกำลัง 2 ลบ 10 มีค่าเท่ากับ0สำหรับข้อนี้ก็ให้น้องๆช่วยกันจัดผลต่างกำลัง 2 เหมือนเดิมเพราะจะเห็นว่าเป็นกำลัง 2 ลบอย่างนี้แล้วจะเป็นผลต่างกำลัง 2 ดีกว่าก็หน้าที่ของเราคือต้องเปลี่ยน10ให้กลายเป็นอะไรสักอย่างยกกำลัง 2 ค่ะก็เลยออกมาเป็น 5x ลบ 2 ทั้งหมดยกกำลัง 2อะไรที่ยกกำลัง 2 แล้วได้10คำตอบก็คือรูท 10ค่ะก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็จับเท่ากับ0ทีนี้ก็จะได้ออกมาเป็นหน้ากำลัง 2 ลบหลังกำลัง 2 แล้วนั่นเองซึ่งถ้าเจอเนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังยังจำกันอยู่ได้ใช่ไหมคะในที่นี้หน้าก็คือ 5x ลบ 2หลังคือรูท 10เพราะฉะนั้นก็เลยแยกตัวประกอบได้เป็น 5x ลบ 2 ลบรูท 10คูณอยู่กับ 5x ลบ 2แล้วก็บวกด้วยรูท 10ค่ะถ้าเราสามารถแยกตัวประกอบให้เป็นพหุนามคูณกัน2ตัวได้แล้วอ่ะเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าพหุนามก้อนแรกเท่ากับ0หรือพหุนามก้อนหลังเท่ากับ0นั่นเองค่ะก็เลยได้ออกมาเป็น 5x ลบ 2 ลบรูท 10เท่ากับ0หรือ 5x ลบ 2 บวกรูท 10เท่ากับ0ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราจะต้องมี2คำตอบนั่นเองจากข้อนี้นะคะก็เหลือแค่คิดหาค่า x ออกมาอันนี้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยต้องย้ายรูท 10ไปก่อนก็จะออกมาเป็น 5x ลบ 2 มีค่าเท่ากับรูท 10ค่ะเสร็จแล้วก็ย้าย2ไปก็จะเป็น 5x มีค่าเท่ากับ2บวกรูท 10แล้วเพื่อให้เหลือ x อย่างเดียวเราก็ต้องย้าย5ไปหารถูกไหมคะก็จะได้เป็น2บวกรูท 10แล้วก็ส่วน5ค่ะได้คำตอบแรกออกมาแล้ว x เท่ากับ2บวกรูท 10ส่วน5ไปดูอีกคำตอบหนึ่งกันดีกว่าขั้นตอนแรกของอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราต้องย้ายรูท 10ก่อนก็จะเหลือเป็น 5x ลบ 2 มีค่าเท่ากับรูท 10มันบวกก็ย้ายไปลบก็เป็นลบรูท 10ค่ะต่อมาก็ย้าย2ก็จะเป็น 5x มีค่าเท่ากับ2ลบรูท 10นั่นเองแล้วเพื่อให้เหลือ x อย่างเดียวอ่ะเราก็ต้องย้าย5ไปใช่ไหมคะ5มันคูณอยู่กับ x เราก็ต้องย้ายไปหารก็จะเป็น2ลบรูท 10ส่วน5เป็นคำตอบของข้อนี้อีกคำตอบนึงนั่นเองค่ะก็สำหรับข้อนี้2บวกรูท 10ส่วน5กับ2ลบรูท 10ส่วน5จริงๆแล้วเราก็สามารถเขียนรวบคล้ายๆกับข้อที่แล้วได้
ทำให้เราเขียนออกมาสั้นๆได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2บวกลบรูท10ส่วน5จะเขียนย่อๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนเต็มๆก็ได้ค่ะแล้วแต่น้องๆคนไหนชอบแบบไหนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะการแก้สมการแบบนี้เพื่อความมั่นใจเราจะมาช่วยกันตรวจสอบคำตอบกันดีกว่าสำหรับข้อนี้น้องอาจจะคิดว่าคำตอบมันดูไม่น่าเอากลับไปแทนเลยคำตอบมันดูแบบอีรุงตุงนางมากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเอาไปแทนแล้วยังไงคำตอบมันก็ถูกตัวเลขก็ไม่น่าจะน่าเกลียดมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันตรวจสอบคำตอบดีกว่าค่ะก็คำตอบของเรามี2อันใช่ไหมคะอันแรกเป็น2บวกรูท10ส่วน5มาดูที่คำตอบนี้กันก่อนค่ะหน้าที่ของเราก็คือแทนค่าพวกนี้ลงไปใน x ที่อยู่ในโจทย์ก็จะออกมาเป็นโจทย์คือ 5x ก็เป็น5คูณอยู่กับ2บวกรูท10ส่วน5แล้วก็ลบ2ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2แล้วก็ลบ10มาช่วยกันคิดเลขดูค่ะว่ามันจะเท่ากับ0ไหมก็จะเห็นว่า5กับ5เนี้ยมันตัดกันได้ถูกไหมคะก็ตัดไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่2บวกรูท10ลบ2 2ลบ2ก็เป็น0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี้ยมันจะเหลือแค่รูท10ตัวเดียวก็เขียนเลยค่ะรูท10แล้วมันยกกำลัง2อยู่แล้วก็ลบอีก10รูท10ยกกำลัง2เนี่ยก็เป็น10ใช่ไหมคะ10ลบ10ก็เป็น0เพราะฉะนั้นคำตอบเนี้ยใช้ได้เสร็จแล้วเราลองไปดูที่คำตอบนึงค่ะ2ลบรูท10ส่วน5มาดูว่าคำตอบนี้จะใช้ได้เหมือนคำตอบแรกไหมก็เหมือนเดิมค่ะมันเป็น5คูณอยู่กับ x ก็เลยเป็น5คูณกับ2ลบรูท10ส่วน5นั่นเองจากนั้นก็ลบอีก2แล้วก็ยกกำลัง2ก็ลบ10มาช่วยกันคิดเลขค่ะว่ามันเท่ากับ0ไหม5กับ5นี้ก็ตัดกันได้เหมือนเดิมค่ะพอตัดกันไปแล้วมันจะเหลือ2ลบรูท10ลบ2ซึ่ง2ลบ2อ่ะก็มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะฉะนั้นในวงเล็บจะเหลือแค่ลบรูท10แล้วก็ยกกำลัง2ก็ลบอีก10ลบรูท10กำลัง2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ10 10ลบ10ก็เป็น0เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะคำตอบนี้ก็ใช้ได้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราก็เลยออกมาเป็น2บวกลบรูท10ส่วนยาวๆนะคะส่วนยาวๆด้วย5เป็นคำตอบของตัวอย่างที่7ตอนนี้พี่ก็คิดว่าน้องๆน่าจะได้ทบทวนในเรื่องของสมการกำลังสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนลืมไปเนี่ยก็พี่อยากให้น้องๆกลับไปทบทวนในเรื่องของการแยกตัวประกอบก็ผลต่างกำลังสองการจัดกำลังสองสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะคะก็ไปทบทวนกันเยอะๆเพื่อที่จะได้ต่อบทหัวข้อ 3.2 ได้แบบสบายๆสำหรับหัวข้อ 3.2 เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากแล้วก็มีประโยชน์กับน้องๆมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ